การเลือกตั้งที่สหรัฐซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเข้าสู่ช่วงโค้สุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าบรรดาตัวแทนไม่ว่าจะเป็นทรัมป์และก็แฮร์ริสนั้นต่างแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเลยครับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดมโมแครตและก็อดีตผู้นำสหรัฐอยา่างโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครรีพับลิกันก็ต่างมุ่งเน้นหาเสียงในรัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิทั้ง7รัฐ ได้แก่เพนซิลเวเนียมิชิแกนวิสคอนซินจอร์เจียอาริโซนาเนวาดาแล้วก็นอร์ทแคโรไลนานะครับล่าสุดแฮริสมีกำหนดเดินทางไปหาเสียงใน3รัฐหมูรภูมิในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็คือวิสคอนซินมิชิแกนและเพนซิลเวเนียค่ะทรัมป์ก็จะมุ่งหน้าไปสู่นอร์ทแคโรไลนาด้วยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เพิ่งจะได้รับความเสียหายหนักจากเฮอริเคนเฮรีนพัดถล่มในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขณะที่กำลังมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในมากกว่า25รัฐทั่วสหรัฐแต่ผลสำรวจคะแนนนิยมก็เปิดเผยครับว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นไปอย่างสูสีกันอย่างมากโดยเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ส,สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งผลโพลครั้งใหม่เนี่ยพบว่าทั้งแฮร์ริสทรัมป์ดูเหมือนกับว่าจะยังไม่มีใครที่ได้เปรียบในการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐครับ ุณผู้ชมคะเราเคยรายงานกันแล้วว่ารัฐสําคัญสําคัญก็คือรัฐสวิงสเตทนี่นแหละนะคะซึ่งถือว่าเป็นรัฐมรภูมิและเป็นรัฐที่พักการเมืองได้รับคะแนนแบบคู่ขี้สูสีกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นแฮร์ริสหรือทรัมป์ต่างก็มีคะแนนความนิยมอยู่ที่ร้อยละ47ค่ะซึ่งเป็นผลสํารวจของวอ s h ชิงตันโพสต์ชาร์ลส์คูโปล คือโดยปกติแล้วเนี่ยรัฐในสหรัฐเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาไงว่ารัฐไหนที่เป็นเดโมแครตรัฐไหนที่เป็นริพับบิกันแต่ว่าซิมสเตย์เนี่ยอาจจะเป็นรัฐที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกใครนะครับส่วนทรัมป์เนี่ยมีคะแนนนิยมที่แข็งแร่งที่สุดก็คือที่รัฐแอริโซนาซึ่งเป็นรัฐที่ผู้นําสหรัฐอย่างโจไบเดนสามารถชนะการเลือกตั้งในปี63โดยพบว่ามีคะแนนนิยมนําอยู่ที่6จุดในขณะที่แฮร์ริสนั้นนะครับก็ได้คะแนนนิยมในรัฐจอร์เจีย นำห่าง6จุดเช่นเดียวกันซึ่งชนะอย่างในความคาดหมายของไบเดนในรัฐจอร์เจียเมื่อปี63ก็นับว่าเป็นการชนะครั้งแรกของผู้สมัครจากฝากฝั่งของพรรคเดโมแครตในรอบหลายสิบปีและเป็นความพ่ายแพ้ที่ชิวเชียดอย่างมากที่สุดของพรรคเรอพบบิกัรครับ จนถึงขณะน,นี้มีประชาชนชาวอเมริกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วมากกว่า14ล้านคนอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยรัตฟอร์ดาหลังจากที่เกือบทุกรัฐในอเมริกาได้เริ่มเปิดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันครับทรัมป์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบรรลุสติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ตะวันออกกลางถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถชนะการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นคำพูด ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์เอาอารบียาที่ออกอากาศไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับซึ่งทรัมป์ก็เปิดเผยต่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถขึ้นมาเป็นผู้นําสหรัฐได้สงครามเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นและจะไม่มีผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนี้เมืองต่างๆจะไม่ถูกทําลายย่อยยับและจะไม่เกิดเหตุการณ์ในวันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวเอาไว้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการเสียชีวิตของยายาซินวาหัวหน้ากลุ่มฮามาสจะทำให้สติภาพในการซามีความหวังมากยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ